แม่ได้มีโอกาสเชิญชวนให้ท่านที่ดูรายการของเราได้เห็นการก้าวย่างอย่างมีสติปัญญาในทุกๆก้าวที่เป็นเรื่องเล่าเร้ากุศลของการสร้างเสถียรธรรมสถาน2หรือที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันที่18จะเป็นวันที่เราจะมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ที่จะมีต้นไม้นับหมื่นต้นค่ะเราทยอยปลูกกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้หลายพันต้นแล้วนะคะแต่วันที่18นี้ถือเป็นนัดหมายอย่างเป็นทางการที่เราจะวางเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาของเราผ่านกระบวนการของการปลูกป่าที่จะทำให้แผ่นดินตรงนี้ได้ปลูกหัวใจของโพธิสัตว์เพื่อจะออกไปรับใช้โลกร่วมกันค่ะมาปลูกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสราคะโทสะโมหะมาก็แค่แช่เอ๋บ๊ายบายการปลูกป่าจึงเป็นการปลูกโลกใบนี้ทีเดียวค่ะมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์และไม่ว่าคุณจะมีอะไรมีแรงมีสติปัญญามีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมาลงทุนในการรับใช้โลกกับเรานะคะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นงานที่ง่ายลงทุนได้ทุกคนไม่มีขาดทุนในวันที่18นี้ค่ะพบกันที่เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานคุณสามารถกดเข้าไปใน SDS 2โลเคชั่นก็จะขึ้นเลยค่ะพบกันในวันที่18นะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant